ฝูงบินแนวหน้าที่จะลุกล้ำเข้าไปในน่านฟ้าข้าศึกเมื่อเกิดการรบทางอากาศเกิดขึ้นคือหน่วยบินในการทำลายล้างระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกที่จะล่าและสังหารฐานยิงจรวดนำวิถีหรือปืนต่อสู้อากาศยานให้สิ้นซากก่อนที่ฐานยิงเหล่านั้นจะทำอันตรายต่อเครื่องบินฝ่ายเราหน่วยนี้ถูกเรียกด้วยชื่อรหัสว่า Wild Weasels หรือที่แปลว่าพังพรป่า Military Tips by LT ตอนที่51ขอพาทุกท่านไปรู้จักกับความเป็นมาของหน่วยบินสุดรามและเครื่องบิน Wild Weasels ของกองทัพอากาศสหรัฐตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้ที่ทำภารกิจเสี่ยงอันตรายเพื่อให้เครื่องบินของฝ่ายเดียวกันมีอิสระในการปฏิบัติการทางอากาศโดยไร้การต่อสู้จากอาวุธข้าศึกภาคพื้นดินก่อนจะไปรับชมอย่าลืม Subscribe ช่อง LT Studio และหากชื่นชอบฝากกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆของท่านได้รับชมด้วยครับสำหรับผู้ที่อยากสนับสนุนช่อง LT Studio แบบรายเดือนสามารถสนับสนุนได้โดยกดที่ปุ่มจอยหรือสมัครแล้วเลือกระดับสมาชิกที่ต้องการสนับสนุนได้เลยWild Weasels คือชื่อรหัสที่กองทัพอากาศสหรัฐใช้เรียกเครื่องบินหรือหน่วยบินที่ถูกมอบหมายให้ทำภารกิจการปราบปรามระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกหรือ Suppression of the Enemy Air Defense ที่เรียกย่อๆว่า SEAD โดยหน่วยบินนี้จะใช้เครื่องบินและระบบอาวุธพิเศษไปจนถึงยุทธวิธีที่แตกต่างจากหน่วยบินทั่วไปจุดเริ่มต้นของ Wild Weasels เริ่มขึ้นในช่วงสงครามเวียดนามเมื่อกองทัพอากาศสหรัฐพบว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยในปี1965อย่าง F-4C ถูกยิงตกจากจรวดพื้นสู่อากาศของเวียดนามเหนือที่ได้รับมาจากสหภาพโซเวียตหรือที่เรียกย่อๆว่าแซมโดยมันคือจรวดที่มีชื่อว่า S-75 Davina หรือที่ NATO เรียกขานว่า SA-2 แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แต้มสังหารของจรวดแบบนี้ได้เกิดขึ้นโดยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาSA-2 เคยแสดงผลงานการยิงเครื่องบินสอดแนม U-2 ของอเมริกาตกเหนือน่านฟ้าสหภาพโซเวียตที่ความสูงมากกว่า 60,000 ฟุตซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเพดานบินที่สูงมากๆจนไม่น่าจะมีอาวุธแบบใดยิงมาถึงที่ชั้นความสูงนี้อย่างไรก็ดีสหรัฐเองเชื่อว่าระบบจรวดนำวิถีแบบนี้จะใช้ได้ผลเพียงกับเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วไม่สูงมากอย่างเช่นเครื่องบินลาดตระเวนหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แต่ทว่าพวกเขาก็รู้ตัวว่าคิดผิดเมื่อเครื่องบินขับไล่ทางยุทธวิธีความเร็วเหนือเสียงอย่าง F-4C ถูกยิงตกในสงครามเวียดนามแน่นอนว่ากองทัพอากาศสหรัฐเริ่มให้ความสำคัญกับภารกิจการตอบโต้กลับในการค้นหาและทำลายฐานยิงจรวด SA-2 ในเวียดนามแต่อเมริกาเองกลับพบความผิดพลาดอีกครั้งฐานจรวดแซมที่กองทัพสหรัฐทำลายไปส่วนใหญ่เป็นฐานปลอมที่ติดตั้งลูกจรวดดัมมี่ไว้จากมาตรการต่อต้านข่าวกรองของเวียดนามเหนือและยอดสูญเสียของอากาศยานที่ถูกยิงด้วย SA-2 นั้นยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการทำงานของ SA-2 นั้นจะมีศูนย์กลางของระบบคือเรดาร์ควบคุมการยิง SNR-75 หรือที่ NATO เรียกขานว่าแฟนซองโดยมันจะมีหน้าที่ในการติดตามเป้าหมายและควบคุมลูกจรวดให้วิ่งเข้าหาเป้าหมายนั้นๆซึ่งการที่ระบบจรวดนี้ทำงานด้วยเรดาร์ทำให้มันยิงเป้าหมายที่ห่างออกไปได้หลาย10กิโลเมตรและสูงหลายหมื่นฟุตสิ่งนี้บีบบังคับให้เครื่องบินรบของอเมริกาต้องทำการบินต่ำเพื่อหลบเลี่ยงพื้นที่สังหารของจรวด SA-2 แต่ในทางกลับกันนั้นเครื่องบินรบเหล่านั้นกลับต้องมาเจอกับเครือข่ายปืนต่อสู้อากาศยานจำนวนมากที่ดักรอในพื้นที่การรบซึ่งเครือข่ายการป้องกันภัยทางอากาศที่ถูกพัฒนาโดยสหภาพโซเวียตและนำมาใช้โดยเวียดนามเหนือก่อให้เกิดความสำเร็จในการปฏิเสธการเข้าถึงน่านฟ้าหรือที่เรียกว่า Airspace Denial ที่ส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีอิสระต่อการใช้กำลังทางอากาศเดือนตุลาคมปี1965กองทัพอากาศสหรัฐได้คัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบินกว่า10ทีมงานมายังพื้นที่ห่างไกลในฐานทัพอากาศเอกรินรัฐฟลอริดาเพื่อเริ่มโครงการลับที่มีชื่อว่า Weasel สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์และยุทธวิธีแบบใหม่ในการตอบโต้ภัยคุกคามจากจรวดนำวิถีต่อสู้อากาศยานที่เกิดขึ้นในเวียดนามผลลัพธ์แรกที่ออกมาคือการดัดแปลงเครื่องบิน North American
F-100F Super Saber ด้วยการติดตั้งภาครับสัญญาณแจ้งเตือนการนำวิถีของจรวดแซมแบบ ANAPR 35ที่นำมาจากเครื่องบินจารกรรม Lockheed U-2 ของ CIA เพื่อทำหน้าที่ในการระบุที่ตั้งของการใช้งานเรดาร์ควบคุมการยิงแซมในพื้นที่การรบนอกจากนี้ยังมีตัวรับสัญญาณที่จะคอยตรวจสอบว่ามีการยิงจรวดแซมเกิดขึ้นหรือยังมากไปกว่านั้นเหล่าบรรดานักบินต่างๆได้ทำการฝึกภารกิจรูปแบบใหม่กันอย่างเร่งรีบที่ในปัจจุบันจะรู้จักกันในชื่อ Suppression of the Enemy Air Defense หรือ SEED ซึ่งเพียงในเวลา1เดือนทั้งนักบินลูกเรือและเจ้าหน้าที่สนับสนุนต่างๆที่ผ่านการฝึกมาอย่างเร่งรีบรวมไปถึงอากาศยานที่ถูกปรับแต่งได้ถูกนำไปวางกำลังอย่างลับๆในปี1965ที่ฐานทัพอากาศสหรัฐในโคราชประเทศไทยหรือปัจจุบันคือที่ตั้งของกองบิน1กองทัพอากาศไทยและหลังจากนั้นฝูงบินไววิสเซลฝูงแรกได้ถูกก่อตั้งจากฝูงบินขับไล่ทางยุทธวิธีที่354และวางกำลังที่สนามบินตาครีประเทศไทยจากนั้นภารกิจสุดอันตรายของการไล่ล่าและทำลายร้างระหว่างไววิสเซลและหน่วยป้องกันภัยทางอากาศเวียดนามเหนือก็เริ่มต้นขึ้นจากการลาดตระเวนเพื่อเก็บรวบรวมข่าวกรองทางอิเล็กทรอนิกส์บริเวณชายแดนเวียดนามเหนือและลาวเพื่อสร้างการรับรู้สถานการณ์หรือ situation awareness ของที่ตั้งและความพร้อมรบของระบบป้องกันภัยทางอากาศของเวียดนามเหนือซึ่งหลังจากเริ่มภารกิจได้ไม่กี่สัปดาห์แต้มสังหารแรกของ Wild Vessels ก็เกิดขึ้นจากการทำลายฐานยิงจรวดแซมได้ในวันที่22ธันวาคมปีเดียวกันเครื่องบิน F-100F Super Saber หรือ Wild Vessel 1 นี้จะมี2ที่นั่งโดยนักบินจะอยู่ตำแหน่งที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งด้านหลังจะเป็นตำแหน่งของนายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Warfare Officers ซึ่งยุทธวิธีที่ใช้จะเรียกว่าการหลอกล่อความสนใจจากฐานยิงจรวดแซมซึ่งสมาชิกในหมู่บินจะทำทีเข้าไปหลอกล่อในระยะยิงของจรวดต่อสู้อากาศยานทำให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมเรดาร์ของข้าศึกจะหันมาสนใจและจัดการกับหมู่บินไววิสเซลนี้ทำให้หน่วยบินโจมตีอื่นเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายได้อย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันหมู่บิน Weasels ก็จะตอบโต้กลับฐานยิงจรวดเหล่านั้นบางจุดด้วยจรวดไม่นำวิถีขนาดเบาและระเบิดอีกทั้งจะต้องหลอกล่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกเหล่านั้นไปจนกว่าหมู่บินโจมตีหลักจะออกจากพื้นที่การรบจึงเป็นที่มาของมอตโต้ของหน่วยบิน Wild Whistle ว่า First in Last Outอย่างไรก็ดี F-100F Super Saber นั้นไม่มีสมรรถนะที่สูงมากพอที่จะเอาตัวรอดในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามสูงโดยหลังจากเริ่มภารกิจได้เพียง45วันฝูงบิน354เหลือเครื่องบินเพียง1เครื่องจากทั้งหมด16เครื่องอีกทั้งนักบินและลูกเรือถูกสังหารไป4คนถูกจับเป็นเชลย2บาดเจ็บ3และลาออกไป2คนในเวลาต่อมาภารกิจของการกดดันระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นการล่าและทำลายที่มีชื่อว่า Destruction of the Enemy Air Defense หรือ DEET โดยที่จะใช้ F-100 เป็นแนวหน้าในการหลอกล่อให้ระบบแซมเปิดใช้งานเรดาร์และหมู่เครื่องบิน F-105 Thunderchief จะบินตามเข้ามาเพื่อทำลายฐานยิงแซมเหล่านั้นซึ่งเครื่องบิน F-105 ในเวลานั้นถือเป็นม้างานหลักของกองทัพอากาศสหรัฐในบทบาทของการโจมตีภาคพื้นดินด้วยเครื่องบินขับไล่มันบรรทุกอาวุธได้มากกว่า F-100 และมีระยะปฏิบัติการที่นานกว่าด้วยเชื้อเพลิงที่บรรทุกภายในและด้วยข้อจำกัดของ F-100 ที่ว่ามานี้ทำให้ในปีถัดมา1966กองทัพอากาศสหรัฐจึงได้เปลี่ยนแบบของเครื่องบิน Wild Whistle รุ่นที่2มาใช้ F-105F ที่มี2ที่นั่งโดยเครื่องบิน F-105F Wild Whistle ลำแรกได้มาถึงสนามบินโคราชในเดือนพฤษภาคมปี1966และเครื่องบิน F-100F เดิมทำการบินครั้งสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันเครื่องบิน Wild Whistle รุ่นที่2 Republic F-105F Thunderchief ต้องพบกับความท้าทายที่มากขึ้นจากฐานยิงจรวดนำวิถีต่อสู้อากาศยานในเวียดนามเหนือที่มีจำนวนมากกว่า100แห่งในเดือนสิงหาคมปี1966แต่ในเวลานั้นพวกเขาได้รับอาวุธแบบใหม่มาใช้งานนั่นคือจรวดนำวิถีต่อต้านการแพร่คลื่น AGM 45 Shrike ที่ดัดแปลงมาจากลำตัวของจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศ AAM 7โดยที่จรวดแบบใหม่นี้
จะบินเข้าสู่แหล่งแพร่คลื่นเรดาร์ด้วยตัวเองถึงแม้ AGM-45 จะเป็นอาวุธทีเด็ดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอาวุธแบบเดิมๆแต่ข้อจำกัดของมันคือระยะยิงที่มันมีระยะสั้นกว่าระยะยิงไกลสุดของจรวดที่มันถูกออกแบบมาให้จัดการนั่นคือ SA-2 ของเวียดนามเหนือทำให้ยุทธวิธีใหม่ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากนั้นเพื่อใช้งานจรวดชาร์จให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดแต่การที่จะเอาชนะฐานยิงจรวดแซมจำนวนมากของเวียดนามเหนือนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาจรวดต่อต้านเรดาร์ชนิดใหม่ที่ชื่อ AGM-78 Standard Anti-Radiation Missiles ที่มีขนาดหัวรบใหญ่ขึ้นระยะยิงไกลขึ้นแต่ถึงอย่างไรผลสำเร็จของภารกิจกลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักยุทธวิธีที่ F-105 ใช้นั้นยังไม่มีการติดตั้งพอร์ตเรดาร์แจมเมอร์เนื่องจากต้องการหลอกล่อให้เรดาร์ควบคุมการยิงจรวดแซมล็อกเป้าตัวเองและทำการยิงออกมาซึ่งจะทำให้ฐานยิงนั้นๆถูกพบเห็นด้วยสายตาจากแนวควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงลูกจรวดที่ถูกยิงออกไปและจะทำให้หมู่บินซีดหรือดีดเข้าไปใช้อาวุธทำลายฐานยิงนั้นได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ดีหากนักบินไม่ทันสังเกตลูกจรวดที่วิ่งเข้าหาตัวเองก็จะเกิดการสูญเสียจนภารกิจนั้นล้มเหลวเนื่องจากลูกจรวด SA-2 นั้นมีความเร็วสูงมากกว่าเครื่องบินถึง3เท่าจึงเป็นไปได้ยากที่จะใช้มาตรการต่อต้านต่างๆได้ทันเพื่อเอาตัวรอด F-105F ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่จนปี1967จึงได้ถูกปรับปรุงระบบต่างๆให้เป็น F-105Gและกลายเป็น Y Whistles รุ่นที่3โดยอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกปรับปรุงประกอบไปด้วยระบบแจ้งเตือนการถูกตรวจจับด้วยเรดาร์ที่เพิ่มสายอากาศบริเวณปลายปีกและเพื่อทำให้จุดติดตั้งอาวุธถูกใช้งานได้อย่างเต็มที่พอร์ตแจมเมอร์แบบ AN-ALQ-105 ถูกรวมติดตั้งเข้าไปกับลำตัวอากาศยานโดยตรงทั้ง2ด้านและเครื่องบิน30ลำที่ถูกดัดแปลงเป็น F-105G นั้นได้ถูกติดตั้งไพรอนสำหรับติดตั้งจรวดนำวิถี AGM-78 เมื่อสงครามเวียดนามจบลงเครื่องบิน Y Whistles ถูกยิงตกระหว่างการสู้รบไปกว่า46ลำและบรรดานักบินรวมถึงลูกเรือกว่า40นายหากไม่เสียชีวิตระหว่างการสู้รบก็สูญหายไม่ก็ถูกจับเป็นเชลยศึกซึ่งจากยอดสูญเสียที่ค่อนข้างสูงนี้จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภารกิจซีดเป็นภารกิจที่อันตรายอย่างยิ่งถึงขนาดที่อดีตนักบินของกองทัพอากาศสหรัฐที่เคยทำภารกิจนี้เอ่ยว่านี่เหมือนกับเครื่องบินกระดาษสำหรับเหล่าแซมพวกนั้นแต่ถึงอย่างไรผลงานของเราฝูงบิน Y Whistles พวกเขามีบันทึกถึงการทำลายฐานยิงจรวดแซมในเวียดนามเหนือมากกว่า40ฐานยิงตลอดห้วงสงครามเวียดนามการทำภารกิจของหน่วยบิน Y Whistles ส่งผลให้ฐานยิงจรวดนำวิถีหลายๆแห่งปิดเรดาร์เพื่อไม่ให้ถูกพบเห็นและเปิดโอกาสให้น่านฟ้าเวียดนามเหนือไร้การป้องกันส่งผลให้เครื่องบินโจมตีและเครื่องบินทิ้งระเบิดต่างๆของอเมริกาเข้าไปทำภารกิจได้มากไปกว่านั้นความสำเร็จแรกๆของภารกิจซีดสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารอากาศสหรัฐได้ระยะเวลาหนึ่งอีกทั้งเป็นจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ในการใช้กำลังทางอากาศของอเมริกาและจากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นหลักสูตร Y Whistlesได้ถูกบรรจุลงในโรงเรียนเวพอนสกูลของกองทัพอากาศสหรัฐที่ฐานทัพอากาศเนลลิสรัฐเนวาดาและมอตโต้อย่างไม่เป็นทางการของหน่วยที่ตั้งโดยนักบินและลูกเรือคือ YGBSM ที่ย่อมาจาก You gotta be shitting me หรือแปลประมาณว่านี่คุณล้อเล่นอะไรกันวะเนี่ยซึ่งมันมีที่มาจากนายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์นายหนึ่งประจำเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ที่ต้องบินเข้าไปทำภารกิจในเวียดนามเหนือซึ่งเขาจะต้องได้รับการคุ้มกันจากเราบรรดาเครื่องบิน Y Whistle จำนวนไม่กี่ลำนายทหารคนนี้จึงได้พูดขึ้นมาว่านายต้องการให้ฉันบินตามหลังเครื่องบินขับไล่ลำน้อยๆเหล่านี้พร้อมกับนักบินที่บ้าระห่ำที่มันคิดว่าพวกมันเป็นอมตะและมันจะเข้าไปจัดการกับแซมเหล่านั้นก่อนที่พวกมันจะยิงมาที่ฉันนี่คุณล้อเล่นอะไรกันวะเนี่ยบทเรียนจากสงครามเวียดนามทำให้เกิดการปรับปรุงเครื่องบิน Y Whistles รุ่นที่4ด้วยการใช้แพลตฟอร์มของ McDonnell Douglas F-4G ที่เกิดจากการนำ F-4E มาติดตั้งอุปกรณ์ Electronic Warfare Suite ลงไปแทนที่จุดติดตั้งปืนใหญ่อากาศ20 มม.โดยที่ F-4E จำนวนทั้งสิ้น134เครื่อง
ถูกปรับแต่งให้กลายเป็น F4G และเข้าประจำการกับ3กองบินโดยวางกำลังที่ฐานทัพอากาศจอร์จรัฐแคลิฟอร์เนียฐานทัพอากาศสเปงดาเลมเยอรมนีตะวันตกและฐานทัพอากาศคลาร์กฟิลิปปินส์ไม่เพียงแต่ได้รับเครื่องบินแบบใหม่เท่านั้น F4GY Vessels ยังได้รับเขี้ยวเล็บใหม่สำหรับภารกิจ4นั่นคือจรวดต่อต้านการแพร่คลื่น AGM-88 HARM ด้วยอาวุธใหม่นี้จะทำให้เราบรรดา Y Vessels สามารถต่อกรกับระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่ๆได้และสังหารพวกมันได้อย่างรุนแรงและเมื่อทำงานกับระบบ targeting บนเครื่องบิน Y Vessels มันจะสามารถนำวิถีสู่แหล่งแพร่คลื่นจากภัยคุกคามได้แทบทุกประเภทบวกกับโปรไฟล์การบินของลูกจรวดทำให้มันมีระยะยิงแบบ stand off ทางด้านของยุทธวิธีช่วงแรกๆจะใช้การประกอบกำลังจากเครื่องบิน F4GY Vessels ที่ติดตั้งจรวดหามสำหรับการเข้าทำลายเรดาร์ควบคุมการยิงฐานยิงแซมและ FCE ที่ประกอบร่วมหมู่บินจะติดตั้งระเบิดคลัสเตอร์บอมเข้าไปทำลายแท่นยิงและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆในฐานยิงนั้นๆเช่นส่วนควบคุมอุปกรณ์สื่อสารหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปจนถึงสังหารบุคลากรที่ควบคุมระบบแซมยุทธวิธีนี้ถูกเรียกว่า Hunter Killerรูปแบบการติดอาวุธของ F4GY Vessels จะมี2รูปแบบหลักแบบแรกสำหรับภารกิจที่อาจมีระยะปฏิบัติการที่ไกลจะติดตั้งถังเชื้อเพลิงสำรอง2ถังที่ไพลอนด้านนอกและที่ด้านในจะติดตั้ง AGM-88 HARM จำนวน2นัดส่วนอีกแบบจะเป็นการติดตั้ง AGM-88 ที่ไพลอนด้านนอกส่วนด้านในจะติดตั้งจรวด AGM-65 Maverick ในการทำลายเป้าหมายส่วนประกอบของระบบป้องกันภัยทางอากาศฆ่าศึกนอกจากนี้ยังติดตั้งพอร์ตเรดาร์แจมเมอร์แบบ ANALQ-119 สำหรับการป้องกันตัวเองที่ตำแหน่งจุดติดตั้งจรวดสเปโร่ที่ด้านหน้า F4G แสดงผลงานที่สำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในสงครามอาวครั้งที่1ต่อปฏิบัติการพายุทะเลทรายที่สามารถจัดการกับฐานยิงจรวดพื้นสู่อากาศของอิรักได้หลายแห่งกับภารกิจที่ถูกมอบหมายให้ทำการคุ้มกันหมู่บินโจมตีหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์อย่าง B-52 โดยในครั้งนี้ยุทธวิธีถูกปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจาก Hunter Killer โดยที่หนึ่งในลูกหมู่ของ Y Vessels จะเข้าไปหลอกล่อให้แซมหรือปืนต่อสู้อากาศยานเริ่มทำงานและลูกหมู่ Vessels ที่เหลือจะใช้อาวุธหามทำลายจุด Center of Gravity ของแซมฆ่าศึกนั่นคือเรดาร์ควบคุมการยิงตามด้วยระเบิดอเนกประสงค์หรือระเบิดคลัสเตอร์บอมบ์เข้าจัดการแท่นยิงที่เหลือปฏิบัติการครั้งนี้มี F4G เพียงแค่1ลำเท่านั้นที่สูญเสียจากการถูกยิงตกด้วยปืนต่อสู้อากาศยานของอิรัก F4GY Vessels ปลดประจำการในปี1966และถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่านั่นคือ Lockheed Martin F-16CD Block 50หรือ52โดยฝูงบิน F-16 ที่ถูกมอบหมายให้ทำภารกิจ4โดยเฉพาะจะได้รับชื่อพิเศษเป็น F-16CJ ในรุ่นที่นั่งเดี่ยวและ F-16DJ ในรุ่น2ที่นั่งแต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้งานแบบ1ที่นั่งเป็นหลักนั่นหมายความว่า Vessel ที่ใช้งาน F-16CJ จะไม่มีนายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นผู้ช่วยนักบินในการทำภารกิจตัวนักบินจะต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองแต่เครื่องบิน Viper รุ่น Vessel นี้จะมีอุปกรณ์พิเศษเพื่อลดภาระของนักบินและทำให้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ชื่อ HARM Targeting System หรือ HTS ที่ติดตั้งใต้ intake จะช่วยให้ F-16CJ ค้นหาและกำหนดเป้าหมายแหล่งแพร่คลื่นจากเรดาร์ควบคุมการยิงแซมของข้าศึกได้จากจอแสดงผลมัลติฟังก์ชันในห้องนักบินและระบบ avionic ต่างๆช่วยให้นักบินทำภารกิจได้สะดวกสบายขึ้นนอกจากนี้ระบบ Link 16ยังช่วยให้ F-16รับรู้ตำแหน่งของแหล่งแพร่คลื่นจากฐานยิงจรวดต่อสู้อากาศยานหรือปืนต่อสู้อากาศยานได้แบบเรียลไทม์จากเครื่องบินลาดตระเวนทางอิเล็กทรอนิกส์ RC-135 Rivet Joint หรือเครื่องบินควบคุมสั่งการและกำหนดเป้าหมายภาคพื้นดิน E-8 J-Star F-16 CJ DJ มีความคล่องตัวที่สูงขนาดเล็กและพละกำลังสูงจึงเป็นกระดูกสันหลังให้กับกองทัพอากาศสหรัฐในการทำภารกิจทั้งซีดและดีดตั้งแต่ที่มันเริ่มเข้าประจำการมาจนถึงปัจจุบันอาวุธหลักที่ใช้กับ Viper ในการสังหารเรดาร์ฆ่าศึก
ยังคงเป็นจรวด AGM-88 ฮาร์มร่วมกับระเบิดคลัสเตอร์บอมบ์หรือระเบิดอเนกประสงค์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเป้าหมายแต่หลังจากข้อจำกัดในการใช้ระเบิดคลัสเตอร์บอมบ์ของสหรัฐถูกกำหนดขึ้นมาร่วมกับการมีเทคโนโลยีระเบิดนำวิถีที่กำลังแพร่หลายทำให้ F16 CJ และ DJ จะติดตั้งระเบิดนำวิถีเลเซอร์หรือ GPS แทนปัจจุบัน F16 CJ และ DJ Wide Whistles ยังคงประจำการอยู่และสัญลักษณ์หางของฝูงบิน Wide Whistle หรือ WW ถูกใช้กับกองบินทางยุทธวิธีที่35ซึ่งประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นโดยเหล่าบรรดาไวเปอร์ทั้งหลายกำลังจะถูกแทนที่ในอนาคตอันใกล้ด้วยเครื่องบินขับไล่ยุทธที่5อย่าง F-35 ซึ่งมันทำภารกิจโจมตีอากาศสู่พื้นได้ทุกรูปแบบรวมถึงภารกิจซีดซึ่งระบบเซ็นเซอร์และเอเวอนิกของ F-35 นั้นรองรับการระบุเป้าหมายจากแหล่งแพร่คลื่นของข้าศึกโดยที่ไม่ต้องมีการติดตั้งระบบพิเศษเพิ่มเติมและจะใช้งานอาวุธรุ่นใหม่อย่าง AGM-88G AARGM-ERที่ติดตั้งได้ภายในช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวอย่างไรก็ดีไม่ได้มีเพียงแค่หน่วยบิน Wide Whistles ของกองทัพอากาศสหรัฐเท่านั้นที่ทำภารกิจซีดทั้งกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐยังมีขีดความสามารถในการทำภารกิจนี้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกองทัพเรือที่ปัจจุบันใช้งานเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยอย่าง EA-18G Gorerแต่รูปแบบภารกิจอาจแตกต่างกันกับ Wide Whistles ของกองทัพอากาศสหรัฐตรงที่ Gorer ของกองทัพเรือสหรัฐนั้นสามารถทำการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Jammer Pod ที่มีกำลังส่งสูงกว่าและย่านคลื่นครอบคลุมมากกว่าอีกทั้งสามารถแจมได้จากระยะไกลหรือที่เรียกว่า Standoff Jamming ในขณะที่ F-16CJ ของกองทัพอากาศสหรัฐนั้นไม่มีขีดความสามารถนี้มีเพียงการแจมเพื่อป้องกันตัวเองจากพอดแจมเมอร์ ALQ-131 ภารกิจซีดและดีดถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับกองทัพสหรัฐเนื่องจากในยุคหลังทศวรรษที่1990มีเครื่องบินเพียงไม่กี่ลำที่สูญเสียในการรบจากการต่อสู้อากาศสู่อากาศแต่ส่วนใหญ่เกิดจากการถูกยิงตกด้วยระบบจรวดต่อสู้อากาศยานหรือปืนต่อสู้อากาศยานซึ่งอาวุธพวกนี้มีราคาที่ถูกกว่าการซื้อฝูงบินขับไล่และประเทศต่างๆให้ความสนใจการป้องกันภัยทางอากาศด้วยอาวุธที่ยิงจากพื้นดินทำให้ภารกิจสำคัญนี้จะยังคงเป็นสิ่งหลักที่กองทัพอากาศสหรัฐให้ความสำคัญและเครื่องบินลบรุ่นใหม่ๆอย่าง F-35 จะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ในอนาคตเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากจรวดพื้นสู่อากาศที่มีความทันสมัยมากขึ้นระยะยิงไกลขึ้นและมียุทธวิธีที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย